วัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพามาทำความรู้จักกับต้นไม้ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นทั้งสมุนไพรและก็สามารถปลูกเป็นไม้ประดับได้ด้วยนะครับต้นไม้ชนิดนี้มีชื่อเรียกว่าต้นกล้ามปูหลุดหรือต้นปีกแมลงสาบนะครับมีชื่อภาษาอังกฤษว่า ink plant หรือ wandering jill ต้นกล้ามปูหลุดจะมีสรรพคุณทางยาเป็นยาเย็นนะครับสามารถใช้ถอนพิษแก้โรคเจ็บคอกระหายน้ำสามารถขับปัสสาวะและก็แก้บวมน้ำและแก้พิษไฟไหม้ได้ครับซึ่งโดยปกติโดยทั่วไปนะฮะต้นกล้ามปูหลุดก็จะสามารถปลูกขึ้นง่ายในบริเวณที่มีความชื้นการขยายพันธุ์ก็สามารถทำได้ง่ายโดยสามารถทำได้โดยการเพาะเมล็ดหรือการแยกลำต้นซึ่งการแยกลำต้นปักชำก็จะเป็นวิธีที่นิยมกันมากนะครับเนื่องจากสามารถทำได้ง่ายและก็เจริญเติบโตได้รวดเร็วนะครับต้นกล้ามปูหลุดเป็นไม้ที่ชอบแสงแดดปานกลางนะครับเพราะฉะนั้นสามารถที่จะปลูกในร่มหรือในสถานที่ที่มีแดดรำไรได้นะครับถ้าชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยครับสวัสดีครับ